เพชรย่อมเป็นเพชรเพชรย่อมส่อประกายแวววาวดุจเพชรตวนเป๋ผู้ยิ่งใหญ่หนึ่งอุบลสิทธิ์เลิศชัยส่อประกายแห่งความเป็นเพชรได้เด็ดขาดเมื่อก้าวขึ้นฟ้าขุนเข่าขีมล็อกดวงสมพงษ์ปอพงษ์สว่างเมื่อวันศุกร์ที่4ธันวาคม2535ณเวทีลุมพินีท่านผู้ชมครับเมด่วนลุมพินีในวันนี้ให้ท่านได้ชมการชกระหว่างหนึ่งอุบลสิทธิ์เลิศชัยฝ่ายแดงนะครับที่ทางขวามือกับดวงสมพงษ์ปอพงษ์สว่างซึ่งสูงกว่านะครับยาวกว่านี่แหละก็คืออาจารย์พจน์วงศ์เมืองจันทร์ครับซึ่งเป็นผู้จัดการของตุนเปรุ่นหนึ่งอุบลสิทธิ์เลิศชัยครับเมื่อกี้ก็ถอดมงคลชนะไปคู่แล้วครับสำหรับโอลาโน่คู่นี้โชคกันวันที่4นะครับวันที่4ธันวาคมครับทางด้านตุนเปรุ่นจะเสียเปรียบนะคุณสุนิขาวช่วงโชคอะไรต่างๆตุนเปรุ่นเรื่องช่วงโชคนี่จะเสียเปรียบคู่โชคอยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าบอกว่าสูงเท่ากันแล้วนะผมว่าคงจะหาคู่ลำบากครับเพราะว่าไอคิวแกสูงแล้วก็ที่ว่าตุนเปนี่ขาแกสั้นข้างยาวข้างแต่ว่าไอ้สองข้างของแกนี่เตะได้เสมอกันนะครับโอ้ข้างสั้นจะเตะหนักกว่าไหมดูท่าทางยกเรื่อยนะครับรู้สึกว่าข้างสั้นจะชกจะเตะได้คล่องแคล่วกว่าโอ้โหดูดวงสมพงษ์บินลูกนี้ให้ท่านไปดูสองยกนะครับยกหนึ่งและยกสองนี่ราคาขึ้นมาอัตราก็ประมาณ3-2คือตุนเปรุ่นหนึ่งอุบลแล้วก็ยกสองประมาณ5-3ครับเพราะว่าทางด้านตุนเปนั้นชื่อเสียงและการผ่านมวยนั้นเชื่อถือได้ว่าเป็นนักมวยที่มีอัจฉริยะนะครับก็มีอยู่ว่าทางรุมาเตยนิยมทรงชัยเนี่ยก็ให้ขึ้นไปชกกับทางวังจันทน้อยด้วยนะครับและเป็นฝ่ายเตะเอาวังจันทน้อยนอกยกสองไปด้วยซึ่งวันนั้นก็แฟนๆมวยคล่องใจนะครับเพราะว่าตุนเป๋นี่เล็กกว่าวังจันทน้อยเยอะยังไงที่เตะวังจันทน้อยนอกได้ก็แข้งขวาแข้งซ้ายนี่กันหนักนะครับแม้กระทั่งทางวีรพลไปชกที่ดันเมินเนี่ยทางตุนเป๋ก็เตะเทิงกองยาวไปเลยรอเป่าเป็นมวยที่อัจฉริยะสูงมากเลยครับเพราะว่าเป็นแม่เหล็กอีกคนหนึ่งของในรายการศึกวันทรงชัยเลยมาดูกันว่าสองยกนี่นะครับดุงสมพงษ์ซึ่งอาชีพหลักก็คือเข่าในนะครับจะปล้ำตีตุนเป๋ได้หรือเปล่าดุงสมพงษ์นั้นฉายาก็ขุนเข่าขีดล็อกคือแกล็อกได้แน่นอนเนี่ยตอนนี้ถอนรากแต่ยังไม่ได้ถอนโคนนะครับเป็นแต่เซเดี๋ยวเรามาดูครับจะล็อกตีได้ไหมครับเพราะว่าดวงสมพงษ์นั้นหากินทางคีมล็อกแล้วตีคู่นี้โชคเป็นในการศึกวันทรงชัยนะครับแฟนมวยนั่นขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นศึกเล็กศึกใหญ่นี่ยี่ห้อนี้โดนไปหนึ่งแท่งนะครับเต็มทองเลยทางหนึ่งอุบลเตะเข้าไปนะครับหนึ่งอุบลนั้นไถนาเมื่อกี้ไม่ล้มเลยเพราะตัวแกเตี้ยกว่านะทางดวงสมพงษ์ใหญ่กว่าก็เลยยืนได้โอตีนี่แกถ่ายไกลก็ลงทุกทีคู่นี้เคยชกกันมาทีนึงนะครับเพราะว่ากรรมการก็ชูมือให้ทางหนึ่งอุบลคือชูมือให้ดวงสมพงษ์เป็นฝ่ายชนะครับแต่ว่าวันนั้นแฟนมวยบอกข้องใจเหลือเกินข้องใจพอชกเสร็จหนึ่งอุบลติดต่อแล้วก็ปรากฏว่าการชกในวันนั้นก็เลยยุติการแข่งขันคือไม่มีการแข่งขันเลยครับแฟนลงมาเยอะเหลือเกินครับลงมาประท้วงก็เลยต้องนี่นะครับลูกนี้โอ้โหเข็นเข้าไปนี่เต็มหน้าท้องนะครับดอกนี้สวยมากเลยนี่ทางจาตู้รบประพันธ์พงษ์สว่างก็ทรงพลนะครับทรงพลนะตากระดูกเล็กครับหมายแต่โชคกระตุ้นเป็นต้องติวเข้มเหลือเกินคุณคุมาศนะครับครับเพราะว่าจาตู้ก็รู้ครับว่าโชคกระตุ้นเป็นนี่ลูกศิษย์แกต้องสมบูรณ์ 100% นี่ก็มาสุดขีดนะฮะดูฮะดูดวงกระโปรงคือว่ามวยจ่าตู้นี่ผมว่าอยู่ในขั้นแนวหน้าแทบทุกตัวนะครับที่ขึ้นโชคโดยการศึกวันทรงชัยจะเป็นดอกไม้ป่าอย่างนี้ตุ๊กตาทองอย่างนี้หรือแม้กระทั่งที่ใหญ่คือเด็ดดวงการฝึกซ้อมก็เป็นส่วนสำคัญนะฮะสำหรับนักมวยทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคู่ยิ่งชกในการวันทรงชัยด้วยแล้วก็คิดว่าหัวหน้าคณะก็ต้องสนใจเป็นพิเศษยกที่3ราคาอัตราก็ยังประมาณ3-2คือยังไม่ไปไหนนะครับเพราะว่า2ยกนี่มองดูแล้วก็ยังไม่มีจุดที่ทางดูขึ้นพวงในจะเหลือเหมือนกันพยายามจะบี้ตีนะครับดูซิว่าขึ้นเขาคืนล็อกอย่างดูขึ้นพวงในจะปล้ำตีได้หรือเปล่าเพราะลูกหากินกันบี้ไว้จับตีตัวนี้ลูกถนัดหมายแต่ว่าไอคิวของส่วนเปรว่าหนึ่งอุบลมีมาก็ออกเหลี่ยมนิดเดียวนะครับนี่แหละครับมวยราคาค่าตัวแสนนี่ชกแล้วก็ประเภทออกนิดนึงแล้วก็ออกแข้งเนี่ยก่อนจะเขาก็โดนดักไว้ทีนึงขอปล้ำหนึ่งนะครับสังเกตให้ดีนะครับว่าแขนซ้ายของตุ่นเป๋พยายามล็อกขุนเข่าคีมล็อกดวงขึ้นตลอดเลยครับคีมล็อกก็ล็อกมาได้โดนบิดไปบ้างอะไรไปบ้างเออเอาละครับล็อกล่างได้แล้วแต่ว่าแกรูดได้นะ
แล้วมาเปิดเตะให้ลูกกันเอียกว่านะครับแต่ว่าโหนสูงนี่นะครับเด้งนี่เด้งตีสู้ด้วยดูพยายามใช้กำลังเข้ามานะครับพยายามกอดปล้ำตลอดเนี่ยพลิกลูกนี้สวยเลยเกินนะครับมาถ้าบอกลูกนี้ชิงดำนี่ไม่แน่นะครับคุณสมบัติชิงดำก็ไปเลยเนี่ยครับทางด้านหลวงพงศ์ก็เข้าป้ายไปเลยพยายามไล่แรงตลอดโอ้โหลูกนี้พลิกหมดท่านะครับหลวงพงศ์โดนลูกนี้เข้าไปตัวเล็กออกแข้งซ้ายอีกทีนึงมาจะเหลี่ยมเหลือเกินนะครับแก้คืนเร็วเลยฮะทันทีเลยสำหรับส่วนเตะทำท่าจะได้กลับไม่ได้นะครับดวงชมพูตัวพลิกก่อนแต่ว่ามาโดนพลิกในหมดท่าเหมือนกันนี่นะครับดูมาทีมนี้ล็อกไม่ต้องพลิกอีกแล้วนะครับโอ้โหโดน2ดอกเข้าโกไปเลยนะครับคุณสมาร์ทอย่างนี้เรียกหมองูตาทั้งงูถึงได้ดูทุกคนไปทำก่อนนะส่วนเตะก็เลยตัวอย่างบ้างนี่นะครับขนาดสูงๆนะครับย่อส่วนมาเกือบเท่ากันเลยส่วนเตะเด้งอีกแล้วนะครับหมดยกที่3ดูสโลนะลูกจะมองเดี๋ยวจะพุ่งอู้นี่เข้าข้างคอเดี๋ยวเรามาดูลูกกับปุกเข่าบินนะลูกเข้าหน้าอกกันไหมนี่นะลูกนี้ลูกผมจะปุกเอาส่วนเตะได้ดูกับส่วนเตะกับปุกบางแถมด้วยเข่าไปกบหูอีกทีอัตราตัวนี้ก็มาถึงลูกที่4ในราคาก็ถีบขึ้นไปเรื่อยนะครับถึง7เอา2แหมแฟนมวยวันนั้นโอ้โหนั่นจิตไปเลยมาสึกวันสุงชัยนะครับภูมาดีจะจัดเล็กหรือว่าจัดใหญ่ก็แล้วแต่เพราะคู่มวยในที่พิถันออกจากเรียกว่าส่วนนึกของคุณสุงชัยเลยนะครับเพราะว่าบรรดาสามีถ้าจะดูสึกวันสุงชัยนี่ภรรยาอนุญาตเลยอนุญาตนะครับแต่ว่าต้องกลับตรงเวลานะครับครับเอาเรามาดูกันต่อนะครับยกนี้เป็นยกที่4ราคาถึง7เอา2แล้วนะครับโดนจะพลิกอีกแล้วนะครับทีนี้ตัวสูงก่อนล่างในลำบากแล้วดวงสมพงษ์ครับนี่นะครับมวย3ขาคือกันไว้ด้วยโอ้โหโดนเตะแทงอีกแม้ก่อนจะเข้าในลงทุนไปแล้ว1ทีดวงสมพงษ์จะคว้าจะขีดยังไม่ได้นะครับโดดหลายอย่างก็พลิกอีกแล้วมาตัวเป๋นี่ IQ เหลือเกินนะครับนี่ขนาดเลือกเวทีไป4เดือนนะครับคุณสมัยครับตอนนักมวยอัจฉริยะนะพวกนี้จะเลือกเวทีหรือจะอะไรแต่คงซ้อมอยู่ฮะอาจารย์พจน์คงติวเขาซ้อมอยู่ดวงสมพงษ์ยิ่งโมโหนะครับตอนนี้ยิ่งพยายามติดตลอดพยายามบี้พยายามกดแต่ว่ายังกล้ามไม่ได้ตีไม่ถนัดพอตีได้ทีโดนก็พลิกนิดเดียวออกไปแล้วจนเสร่ร่วนอยู่บนดูวิธีการพลิกการกดนะฮะใจทำนานเข้ากล้องวงไวมากนะดูเลยฮะโอ้โหดีทรงเลยนะครับมาเตะเข้ามุมเตะเข้าโกไปเลยถึงนี้สวยงามนะไม่ฟาวนะคุณสมิงขาวไม่ฟาวเพราะว่าพลิกนะพลิกมือยังไม่ถึงพื้นด้วยมวยอย่างนี้ต้องครอบแขนนะครับแล้วก็ต้องฝึกมาอย่างดีเลยใช้เหลี่ยมใช้อะไรต่างๆเตี้ยแล้วก็ออกแข้งสวยนะครับออกเน้นออกหนักแล้วออกไม่กว้างนะครับอย่างเด็กบวนรถส่วนเสหมดยกที่4ราคาไปถึงยกที่5ก็ขาดลอยไปถึง80คนก็ลูกอย่างนี้นะครับต้องขาดแน่เนี่ยแถมไปกำลังทิ้งเชือกอีกแถมด้วยแข้งขวาอีกทีอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าโลกเดียวนะครับเรียกว่าโลกมืดแล้วก็ทัดดอกไม้ก็มืดไปเลยยกที่5นะครับยังเหลืออีกยกนึงซึ่งดวงสมพงษ์จะต้องเป็นฝ่ายเดินตลอดหนึ่งบนรั้วส่วนเก๋ซึ่งฝีมือเลือเกินนะครับอยู่ทางมุมแดงตอนนี้คงจะปล่อยให้ดวงสมพงษ์ทำบ้างแล้วนะครับหนึ่งบนนี่คล้ายๆกับว่ารู้ตัวว่าคะแนนนำเยอะแล้วก็คอยจะป้องกันเป็นส่วนใหญ่นะครับคอยจะป้องกันเป็นส่วนใหญ่จะเห็นนะดวงสมพงษ์นั้นไม่ถนัดนะครับเรื่องหมัดนี่ไม่ใช่อาชีพโอ้โหลูกนี้ถ้าผมมือตกมีหวังการคอยหันมาเล่นพิรันมนทดินสอกลับครับก็พยายามดีนะฮะดูทุกคนมีความพยายามเป็นเลิศโดนหนักๆเท่าไหร่ก็ยังพึ่งเข้าไปตลอดเลยโดนตลอดโดนเต็มๆโดยเฉพาะแข้งซ้ายฮะแข้งเป๋นะฮะแข้งซ้ายเนี่ยเตะชะกาจักรันเหลือเกินหนึ่งอุบลนี่แขนแม่ไม่ค่อยไปหมดแล้วนะครับทางหนึ่งอุบลเป็นฝ่ายเตะเข้าไปนี่ยงเนี่ยโอ้โหเตะโชว์นะครับเตะโชว์โชว์เบิ้ลโชว์ไปเลยนี่เตะ2ชั้นนะฮะ2ชั้นเหมือนกัน
หากคุณสองชั้นได้ฉันก็สองชั้นได้แต่ว่ามือขวามือฉันมือไปหมดครับหมดยกสุดท้ายนะครับกรรมการก็รับใบให้คะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านแล้วก็ชูมือให้ตุ่นเตรุวันหนึ่งอุบลเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป